อุบลเป็นจังหวัดที่คิดและเท่ที่สุดในโลกนะคะและที่สำคัญก็คือมีร้านกาแฟเยอะมากๆเด็กๆคนอุบลรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเหมือนมีแนวคิดว่าเขาอยากจะกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจที่บ้านแบบทำไมเราต้องเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพด้วยการไปอุบลรอบนี้ของเราเนี่ยเราก็จะไปตามหา hidden artist แล้วก็จะไปเก็บกินกาแฟให้ครบทุกร้านเลยคาเฟอีนในเส้นเลือดจะขึ้นขนาดไหนอุบลจะเป็นจังหวัดที่เท่ขนาดไหนก็ต้องติดตามชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอุบลกันอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษมากก็คือเป็นจังหวัดที่ตึกแถวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยถูกเอามาทำเป็นร้านกาแฟแล้วอะไรต่างๆที่เท่ๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าเด็กๆคนอุบลรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเหมือนมีแนวคิดว่าเขาอยากจะกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจที่บ้านแบบทำไมเราต้องเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพด้วยทำไมเราถึงไม่ทำให้จังหวัดของเรามันมีสถานที่ทำงานมีไลฟ์สไตล์มีอะไรที่แบบน่าเที่ยวน่าอยู่จนกระทั่งเราไม่ต้องออกจากจังหวัดกันละดังนั้นตอนนี้อุบลเป็นจังหวัดที่คิดและเท่ที่สุดในโลกนะคะและที่สำคัญก็คือมีร้านกาแฟเยอะมากๆการไปอุบลรอบนี้ของเราเนี่ยเราก็จะไปตามหา hidden artist แล้วก็จะไปเก็บกินกาแฟให้ครบทุกร้านเลยคาเฟอีนในเส้นเลือดจะขึ้นขนาดไหนอุบลจะเป็นจังหวัดที่เท่ขนาดไหนก็ต้องติดตามชมจากกรุงเทพเรานั่งรถไฟสาย138มาค่ะรถไฟสายนี้นะคะเป็นรถไฟร้อนค่ะซึ่งเราเนี่ยได้ที่นั่งในชั้น3พัดลมกลางหน้าร้อนนะคะซึ่งอากาศก็สุดยอดไปเลยวิธีการเอาตัวรอดบนรถไฟ101นะคะอันแรกอย่าดมอันที่สองก็คือสเปรย์เย็นนะคะฉีดเข้าไปค่ะฉีดจนแสบตัวเคยเห็นหมาเวลาไปเที่ยวแล้วมันแบบเอาหน้าออกไปรับลมไหมเอาหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรอดในรถไฟแน่นอนจากสุรินทร์ไปถึงอุบลนะคะก็ใช้เวลาจริงๆควรจะ2ชั่วโมงแต่รอบนี้ก็ฟาดไป4กว่าชั่วโมงถ้าไม่ใครสงสัยว่าตอนอยู่บนรถไฟชุดหนึ่งแล้วทำไมตอนนี้ถึงอยู่ดีไปอีกชุดหนึ่งนะคะความลับก็คือเรามีการอาบน้ำในห้องน้ำสถานีรถไฟนั่นเองค่ะล้างตัวเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆทุกคนตัวมันเหนียวมากแต่ว่าในที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงอุบลราชธานีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟแห่งแรกกันเลยซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เราอยากมานานแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งของร้านกาแฟที่อุบลคือการรีโนเวทตึกแถวเก่าให้ออกมาไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นร้านส่งสารนะคะเป็นร้านกาแฟร้านแรกที่เราอยากมาที่มาอุบลเลยเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ร้านที่ที่หนึ่งไปเลยจ้าเอาที่หนึ่งไปเลยจ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจ้าประทับใจอินทีเรียร้านจังเลยค่ะไม่ทราบว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของชาวอีสานแรงมันดันใจมาจากการต่อสู้ของชาวอีสานชาวอีสานต่อสู้กับอะไรคะหยอกเราเล่นแต่ว่านะคะซื้อกาแฟร้านนี้ก็คือสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะจริงจริงคอนเซปต์ร้านเราตอนเราจะเปิดร้านเราไปอ่านคำถามที่แบบปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะเริ่มต้นที่คาเฟ่ค่ะโอ้เราก็เลยแบบเอ้ยจริงจริงมันถ้ามีร้านแบบนี้ที่บ้านเราคงจะดีจริงๆมันไม่ใช่แค่อุบลหรอกวัยรุ่นรอบนอกอุบลยโสธรภาคใต้ภาคเหนือเขาก็ต้องวิ่งเข้าหาทรัพย์ที่เมืองหลวงใช่ไหมวัยรุ่นยุคนี้เขาไม่ได้มองว่าเราจะต้องใช้ชีวิตที่กรุงเทพเราสามารถใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้การจะกลับมาทำอะไรมันก็แล้วแต่คนด้วยค่ะบังเอิญว่ามันเป็นยุคสมัยของคาเฟ่มันก็ทั่วประเทศอะเลยกลายเป็นว่าพอกลับมาไม่รู้จะทำอะไรก็คงเป็นคาเฟ่ก่อนจริงๆอุบลตอนนี้เป็นที่เต็มไปด้วยกาแฟดีๆมีเศรษฐกิจหมุนเวียนในตัวเองและเต็มไปด้วยศิลปิน NFT ด้วยอันนี้เผื่อคนไม่รู้มีคอลเลกชัน NFT ที่เป็นคอลเลกชันใหญ่ AVG ใช่แล้วมีอีกด้วยอ่ะคือ somehow แบบกลายเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยบาริสต้าและศิลปิน NFT ใช่มันก็คือเป็นอาชีพที่ทำที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเลยเนาะใช่ๆคือ AVG ครับก็ชื่อจริง AKA AVG เป็นคนทำงานศิลปะทั่วไปนี่แหละไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเยอะแต่ว่าเราทำงานศิลปะมาเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้มีชื่อเสียงมามันทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการมากกว่าเงินคือโอกาสในการที่จะเอางานของเราไปสู่คนเยอะมากเพราะสุดท้ายแล้วเราทำงานเราก็ต้องการให้คนเห็นการทำงานไปเข้าแกลเลอรี่ในสมัยก่อนแม่งเป็นเรื่องของอาร์ติสต์ตัวใหญ่ๆที่เข้าใจก็เลยมองว่าไอ้ตลาดเนทีนี่แหละแม่งคือโอกาสให้กับการเติบโตของอาร์ติสต์ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่อยากเข้าไปในกรุงเทพที่ลองคิดดูว่าไอ้เหี้ยถ้าเราสามารถทำงานที่เรารักอยู่ที่บ้านเราได้ใครจะอยากไปไหนคือคนเราทุกคนแม่งรักบ้านอยากอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวแล้ว
ถ้าเราสามารถทำงานที่เราชอบได้แล้วอยู่ที่บ้านได้ด้วยมันจะมีใครอยากเข้าไปแออัดในกรุงเทพวะยินดีมากเราบ้านของพวกเขาเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยมีเงินในสมัยโบราณยุครัชกาลที่5นะคะแล้วก็นอกจากเงินเราก็มีตัวเอกสารที่เหมือนเป็นใบบอกกล่าวนะคะเป็นร้านที่คอนเซ็ปต์เขาชาร์จมากเลยเนอะแบบให้ตัวเองเป็นคาเฟ่ที่เป็นสถานที่ที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่างๆกันจริงๆเรื่องที่แบบว่าตอนสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นในคาเฟ่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาคนเราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็จะเกิดไอเดียเกิดการรวมกลุ่มเกิดคอมมูนิตี้แล้วก็อะไรต่างวันนี้ภารกิจของพวกเรานะคะก็คือไปกินร้านกาแฟในอุบลให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้แต่คือวันนี้ตื่นสายตอนเนี้ย10โมงแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ร้านก่อนเย็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกกังวลใจก็คือเนื่องจากกาแฟแต่ละแก้วเนี่ยคาเฟอีนก็ค่อนข้างสูงคืนนี้พี่ปุ้มเตรียมตัวปั่นไม่นอนมันแน่นอนจริงๆค่ะที่นี่สวัสดีค่ะแก้วแรกของวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกินอีกประมาณ20แก้ววันนี้สวัสดีค่ะคือพยายามมาไล่ดูแบบธุรกิจที่เป็นโลคอลในอุบลว่าแบบทำไมแบบคนรุ่นใหม่ของอุบลถึงได้กลับมาเปิดธุรกิจในบางจังหวัดบ้านเกิดตัวเองและเห็นคอนเซปต์ร้านก็คือพูดถึงเรื่องแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเราพยายามพึ่งพาตัวเองโดยอาศัยทุนนิยมน้อยที่สุดนะครับเรารู้สึกว่าคนอีสานเนี่ยเขาเก่งน้องแล้วก็มีทรัพยากรดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องความคิดเรื่องปรัชญาหรือว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยมีค่อนข้างครบถ้วนเนาะเราเลยแบบว่าเฮ้ยไหนลองดูซิว่าจากค่านิยมที่เคยปลูกฝังมาจากคนสมัยก่อนเนี่ยว่าเรียนจบต้องไปทำงานที่กรุงเทพเราเลยแบบเหมือนพยายามพิสูจน์ดูว่าเฮ้ยคนอีสานเก่งนะอะไรเงี้ยครับค่ะใช่เยี่ยมยอดเลยขอบคุณค่ะเท่มากเวอร์ตอนวันนี้ก็คือเต้นเบาพอผ่านไปช้อนหนึ่งเติมเต้นแรงกาแฟมันแรงโทษนะตอนแรกตั้งใจว่าจะจิบแค่ร้านละจิบแต่คืออันนี้มันแบบกาแฟมันนุ่มแล้วมันก็มีแบบความหอมของน้ำผึ้งแล้วมันก็มีฟองนมแบบร้านต่อไปเป็นกาแฟที่มาในคอนเซปต์เหมือนผับร้านเนี่ยเกิดมาจากที่เราเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่มีโอกาสได้ไปกินกาแฟหลายๆที่ที่กรุงเทพและที่เรามาทำที่อุบลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเรารู้กลุ่มลูกค้าเราเรารู้ว่าคนอุบลกินรสชาติประมาณไหนจุดแรกที่เราจะเริ่มมันคือบ้านแค่นั้นเองครับในทางที่เราสามารถไปเลือกกรุงเทพก็ได้แต่เราแค่อยากให้คนอุบลได้มีกาแฟดีๆได้มีกาแฟที่เหมือนที่เราไปกินที่กรุงเทพเอาประสบการณ์นั้นส่งต่อให้กับคนอุบลได้กินมากที่สิ่งที่ดื่มเข้าไปเป็นกาแฟเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเพลงเอ่ยบรรยากาศเอ่ยอ่ะสิ่งที่เข้าปากไปมันควรจะเป็นแอลกอฮอล์น่ะคุณผู้ฟังคะEP นี้ปั่นมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะปั่นได้กินกาแฟไม่หยุดเลยค่ะตอนต้น EP สภาพนี้ตอนจบ EP อยากรู้ว่าจะดีขนาดไหนต่อมาเป็นร้านกาแฟเพนกวินอวกาศที่น่ารักนะคะ Life Roaster ร้านนี้จะเน้นโทนสีอุ่นๆน่ารักมากเลยค่ะและภาพกราฟิกน่ารักน่ารักนั่งแล้วชวนให้รู้สึกโคซี่ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ง่วงหลังจากกาแฟ3แก้วแต่ว่าต้องไปต่อค่ะร้านต่อมาที่เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นคาเฟ่นะคะชื่อว่า Naps Coffee at Warin ค่ะร้านนี้จะอยู่ไกลหน่อยแต่ว่าบรรยากาศเหมือนแคมปิ้งแล้วน่ารักมากส่วนอีกร้านที่บาริสต้าทุกร้านแนะนำให้มาคือร้านนี้ค่ะอรรถรสซึ่งกาแฟเนี่ยได้อรรถรสจริงๆรสชาติมันแน่นอนมากแล้วเราก็เปลี่ยนบรรยากาศไปร้านคาเฟ่วารินนะคะอันนี้ก็จะเต็มไปด้วยภาพเพนติ้งสวยๆแล้วก็กระเบื้องชิโนโปรตุกีสร้านนี้พื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีสวนอยู่ข้างหลังนะคะส่วนกาแฟก็เหมือนจะไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าง่วงมากเลยง่วงแบบง่วงเหมือนปกติอะง่วงเหมือนวันที่กินกาแฟแก้วเดียวอะไรเงี้ยก็เลยงงว่ามันเป็นความคาเฟอีนติดกับเพราะกินเยอะเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วแบบกาแฟมันไม่ได้มีผลอะไรมันแค่มีผลกับจิตใจฉันเป็นคนที่กินกาแฟบ่อย
ได้ความว่ากาแฟก็พาเธอกลับมาไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมคืนนี้พี่ปุ้มเตรียมตัวปั่นไม่นอนหลังจากกินกาแฟจนจุใจนะคะเราก็หลับตลอดทางมาจนถึงโขงเจียมค่ะที่นี่คือทิศตะวันออกที่สุดของไทยและอยู่ติดแม่น้ำโขงแล้วก็มีทอแสงคอตตอนวิลเลจเป็นโรงแรมร้านอาหารแล้วก็มีคอมเพล็กซ์ที่ทำการทอผ้าฝ้ายย้อมผ้าด้วยครามและสีต่างๆจากธรรมชาติที่สำคัญคือสีทั้งหมดที่ใช้เนี่ยเขาเข้าไปหาเองเก็บเองและทำเองทั้งหมดจากป่าที่อยู่ข้างๆสตินะเป็นการที่ต้องใช้สติเยอะมากเหมือนกันนะเฮ้โอเคขอบคุณค่ะมีกิจกรรมให้มาทำเยอะแยะไปหมดทุกๆเศษผ้าที่เขาทำเนี่ยขนาดเป็นเศษอ่ะมันยังน่ารักเลยดูดิเอามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบสีมันสวยอันนี้เป็นนักร้องเพื่อชีวิตในทุกๆจุดของที่นี่นะคะเราก็จะเจอสิ่งน่ารักแบบหลอดได้สีแบบที่เขามิกซ์มาแล้วเป็นอย่างดีคือเป็นหลอดได้แบบที่รู้สึกว่าทออะไรออกมาก็น่ารักอ่ะปั่นน่ะทำไม่เป็นหรอกนะคะแต่ปั่นน่ะก็จะทำท่าเหมือนทำเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆว้าวมันมาแล้วมันมาแล้วเรานี้ทำรายงานที่คนอื่นเขาทำมาเก่งไปทำเครื่องเงินไปทำอะไรต่อไปอะไรขอบคุณค่ะตรงนี้อีกนิดนึงก็คือเป็นฝั่งลาวนะคะอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆเห็นมีคอมเมนต์จากชาวลาวเยอะเลยก็เลยสวัสดีค่ะขออนุญาตเต้นจากเพลงจากฝั่งแม่น้ำอ่ะไว้เดี๋ยวเปิดประเทศเมื่อไหร่จะไปเที่ยวนะคะและแหล่งของสีย้อมผ้าเนี่ยก็มาจากป่าที่ข้างๆนั่นเองอันนี้คือเข้าป่านะคะตรงนี้แอร์เรียที่เรากำลังจะไปเนี่ยอยู่ข้างหลังตัวคอมเพล็กซ์หลักนะคะแล้วก็จะเป็นป่าที่มีต้นไม้ต่างๆที่ให้สีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรที่ให้สีบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่คือต้นกระโดนครับก็คือสีน้ำตาลเข้มครับโอ้มันเข้มมากเลยนะคะอันนี้ต้นตีนนกนะคะให้สีเหลืองเรียกต้นกากะเหลาครับก็ให้สีกากะเหลาโชคดีนะคะที่เรามีเทคโนโลยีการอัดเสียงไม่งั้นก็จะจำชื่ออะไรไม่ได้เลยต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะต้นแสนคำเป็นสีส้มอันนี้ชื่อตะแบกเลือดนะคะแต่ให้สีน้ำตาลอมแดงต้นอะไรอีกทีนะกระบกให้สีดำดำแบบดำสนิทเลยเหรอคะว้าวอันนี้ต้นแคร่ป่านะคะใบก็จะให้สีเขียวออกมาอันนี้เป็นมูจิแห่งป่านะคะต้นตะแบกงาให้สีน้ำตาลแบบสุภาพเรียบร้อยเจแปนิสสไตล์ฉันเห็นยุงบินตามพวกเธออย่างจริงจังมากๆโอเคค่ะหนูต้องทำยังไงบ้างคะกับผ้าผืนนี้ผ้านี้จะง่ายค่ะแค่วางเชือกฟางลงบนผ้าแล้วก็หมุนขึ้นมาให้รอบจนสุดหน้าผ้าแล้วก็ลูดแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวกันไกลก่อนรู้สึกว่าเร็วมากถ้าวิชากพอ.สมัยเด็กๆ เป็นแบบนี้นะจะชอบเรียนมากกลายเป็นถุงมือของโพเอมจุ่มผ้าลงไปแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวจะนั่งกับแฟนเฮ้ยได้แล้วอ่ะอะไรกันเนี่ยสวยจังเลยเสร็จแล้วอ่ะแล้วทุกผืนก็คือไม่เหมือนกันเลยสวยจังยิ่งถ้าเห็นแบบของจริงใกล้ๆมันเหมือนเกล็ดจริงๆนะว้าวเป็นครั้งแรกที่จะได้เดินเข้ามาในไร่ครามนะคะที่เห็นเป็นต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็คือต้นครามแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ที่ยังไม่โตเต็มที่นะอยากรู้ว่ามันจะมีสีไหมขยี้ใบดูเนี่ยมันก็เป็นสีเขียวนะคะมันกลายเป็นสีน้ำเงินได้ยังไงกันนะทุกอย่างเขียวไปหมด ตาถ้าเป็นงานศิลปะค่ะสีฟ้าก็จะเป็นสีที่ราคาแพงสุดเวลาวาดรูปเหมือนกันนกแมลงสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยสีฟ้าก็จะเป็นสีที่หายากแบบไม่ใช่พิกเมนต์มันเป็นการแบบดัดเซลล์ดัดอะไรของเขาให้มันเกิดการรีเฟล็กซ์แสงในแบบที่มันทำให้กลายเป็นสีฟ้าเสื้อผ้าเนี่ยถ้าทำจากครามต้นครามเนี่ย
ต้นครามสิบกิโลเนี่ยหมักครามก็ได้สีแค่ขีดเดียวทำให้เสื้อผ้าสีฟ้าก็เป็นสีที่มีราคาและหายากเหมือนกันแบบมันก็มีความเกี่ยวข้องกันในหลายๆอย่างไปอีกหน่อยนะคะเราจะเจอโคนโคนตรงนี้แล้วในโคนเนี่ยเห็นสีแดงแดงไหมอันนี้คือสนิมค่ะซึ่งสนิมเนี่ยมันก็มีสีเหมือนกันเอาไปหมักป้ายไปหมักอะไรได้แล้วเคยมีคนเอาไปหมักสีน้ำด้วยนะแอเรียที่เรานั่งดูพระอาทิตย์ตกอันนี้กันอยู่นะคะมันเป็นแอเรียที่เขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีก็มีแม่น้ำโขงสีปูนแล้วก็แม่น้ำมูลสีครามมาบรรจบกันเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยสีจะออกปูนปูนอิดๆแดงๆหน่อยส่วนแม่น้ำมูลเนี่ยจะมีสีฟ้าๆใสๆพอเขามาบรรจบกันก็เลยเป็นแอเรียสวยๆตรงนี้ซึ่งวันนี้เราไม่ได้วาดรูปกันเลยเนาะแต่ว่าแม้ว่าจะสีที่เราไปทำมาจากเปลือกไม้ต่างๆเราก็เห็นว่าในธรรมชาติมันมีสีหรือแม้กระทั่งแบบโคลนที่อยู่ตามดินเนี่ยมันก็มีสนิมที่เป็นสีเหมือนกันหรือแม่น้ำและวิวที่เรามองไปมันก็มีแร่ธาตุต่างๆทำให้มันกลายเป็นสีเป็นอะไรต่างๆเหมือนกับว่าจริงๆแล้วศิลปะมันอยู่รอบตัวเราแค่เราแบบมองเราก็เจอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ขัวฮักขัวแพงนะคะก็จะเป็นสะพานที่เดินผ่านทุ่งนาที่เชื่อมออกมาจากวัดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเทศกาลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพระแบบยืนเยอะๆให้ตักบาตรได้ก็จะเป็นวิวที่สวยมากๆวิวหนึ่งแล้วก็ถึงตอนกลางวันมันจะร้อนแบบร้อนตายขนาดไหนแต่ว่าตอนเช้าตรู่ๆแบบเนี้ยอากาศก็จะยังดีอยู่ก็มาเดินเล่นได้นะคะทุกคนแนะนำที่เที่ยวมาแทบตายนะคะตอนจบคลิปก็มีอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นของดีสุดจะของดีเมืองอุบลก็คือครับโทษนะทุกคนนี่คือข้าวเหนียวที่ถูกต้องนี่คือข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ไม่ใช่หมูปิ้งนมสดแล้วคือครับดูดิมันออกมาแล้วมันยังเป็นแบบมันยังเป็นเม็ดข้าวอยู่เลยแต่มันก็คือมีความเหนียวติดกันแล้วมันก็มีควันว่าจะไปกินแป้งแต่แป้งที่อุบลมาอร่อยจริง